เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่ทำไมจึงต้องทำให้เกิดทุกข์ได้ง่ายจังเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแบบนี้คือเรื่องธรรมดาที่จะต้องเป็นทุกครอบครัวหรือไม่ครับครอบครัวมันมีมาตั้งแต่ในยุคพุทธกาลแล้วล่ะมันอาการเดียวกันน่ะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะถ้าความผูกพันกันมีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องทะเลาะกันไม่วันใดวันหนึ่งอะโยมขนาดพระไปเนี่ยไปวิเวกตามป่าเขาถ้าลองเกินหนึ่งคนอะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันแล้ว ไม่มีไม่ทะเลาะกันไม่มีเลยพอเดินเหนื่อยก็แล้วไอ้นี่จะพักไอ้นี่จะไปไปต่อเฮ้ยพักก่อนเถอะ พักสองวันพออีกคนเอ๊ะอย่าพึ่งเลยแหมยังพักไม่พอเลยเอาเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วนะโอ้ยมันมีเรื่องให้ทะเลาะกันจีปาถะ เหตุแห่งการทะเลาะมีขึ้นเพราะอะไรจอมเทพมาถามพระศาสดามันไม่ใช่ว่ามนุษย์ทะเลาะกันอย่างเดียวนะทั่วโลกธาตุมันทะเลาะกันหมดเลยจอมเทพถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมยักษ์หน้าคนทันอสูรเนี่ยเทวดามันทะเลาะกันหมดเลยนะจอมแห่งเทวดาเหนื่อยมากต้องไปช่วยระงับการทะเลาะเบาแว้งเนี่ยนะ ก็เลยถามพระศาสดาพระองค์ตอบว่าอิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาก็คืออิจฉามัจฉริยะก็คือตระหนี่ความอิจฉาและความตระหนี่เป็นเหตุของการทะเลาะเบาแว้งจอมเทพก็ถามต่อว่าแล้วอะไรเป็นเหตุของความอิจฉาและความตระหนี่พุทธเจ้าบอกว่า สิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนี่แหละโยมรักอะไรไม่รักอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องละนะเพราะมันจะเกิดความอิจฉาและตระหนี่ขึ้นมาพออิจฉาและตระหนี่ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวการทะเลาะจะเกิดขึ้นนะให้สังเกตดีๆเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเนี่ยการทะเลาะก็จะลดน้อยลงเพราะขณะที่เกิดความรักความเกลียดการทะเลาะจะเกิดขึ้นอารมณ์4อย่างของคนในโลกรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดรู้จักไหมรู้จักบ้างไหมไม่รู้จักหรือรู้จักรู้ไหมเป็นยังไง รักเกิดจากรักเป็นยังไงรู้ไหมสมมุติว่าบุคคล2คนเนี่ยนะเราเนี่ยพอใจในบุคคลคนนี้นะเราพอใจในบุคคลคนนี้และถ้ามีคนที่3เนี่ยมาทำสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจแก่บุคคลที่เราพอใจเราจะพอใจคนที่3นี้ขึ้นมาทันทีเลยนี่เรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้าบุคคลที่3เนี่ยมากระทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนากับคนที่เราพอใจเราจะเกลียดไอ้คนนี้ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเราเกลียดไอ้คนคนนี้อยู่แต่มีคนมาทำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกับคนคนนี้ที่เราเกลียดอยู่เราจะชอบไอ้คนนี้นะดีอัดมันหนักๆหน่อยเกลียดมันมานานแล้วนี่แต่ถ้ามีคนมาทำสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจกับคนคนนี้เราจะเกลียดไอ้คนนี้ไอ้นี่มันไม่ดีไปทำดีกับมันทำไมน่ะนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดอารมณ์4อย่างนี้มีอยู่ในคนในโลกทั้งหมดเลยเหรอ นอกจากผู้ที่เข้าฌาน1 2 3 4หรือผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดังนั้นถ้าโยมเข้าสมาธิได้บ่อยได้มากเท่าไหร่เนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งมันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัตินี่วิธีแก้นะ